สวัสดีทุกคนนะครับเจอกับผมภูมิเหมือนเดิมเนาะสวัสดีปีใหม่ปี2024ด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเลทไปหน่อยแต่ว่าวันนี้ผมกลับมาแล้วทุกคนเป็นคลิปแรกสำหรับปี2024นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมอยู่กับเมาส์ตัวนี้ทุกคนลามซูมายานะครับนี่เป็นเมาส์ไซส์เล็กๆนะที่ผมแบบชื่นชอบมากๆผมจับมันถนัดมากๆนะครับแล้วมันก็เป็นท็อป5นะครับท็อป5เมาส์ออฟเดอะเยียร์ของปีที่ผ่านมาครับผมด้วยทุกคนก็ขอบคุณทางร้าน Mouse Innovation ด้วยนะครับที่ส่งเจ้าตัวมายาตัวนี้มาให้ผมเนาะถ้าสนใจอยากสั่งซื้อบ้างเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ทางด้านล่างแล้วกันแต่ว่าวันที่อัดคลิปนี้เนี่ยผมลองเข้าไปเช็คแล้วกับทางร้านในทาง Shopee เนาะของยังหมดอยู่นะทุกคนแต่ผมคิดว่าก็น่าจะอีกไม่นานหรอกมันก็น่าจะรีสต็อกนะครับลองทักไปถามร้านเขาก่อนก็ได้นะแล้วก็เรื่องของแพคเกจจิ้งนะครับหรือว่าของในกล่องของเจ้าตัวมายาเนี่ยมันก็เหมือนพวกแบบแอตแลนติสเหมือนทอนที่ผ่านมาเลยนะครับมันดียังไงมันก็ดีอย่างนั้นเหมือนเดิมนะครับของแถมก็ให้มาเยอะเหมือนเดิมตามที่ภาพที่ทุกคนเห็นอยู่ณตอนนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆอยากใช้งาน4พันเฮิร์ตโพลิเลียดคู่กับเจ้าตัวมายาเนี่ยจะต้องซื้อดองเกิลตัวนี้ต่างหากแยกออกมานะครับซึ่งราคาของเขาจะอยู่ประมาณ490มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับซึ่งผมเห็นทุกคนเบนทุกคลิปแล้วว่า4พันเฮิร์ตโพลิเลียดน่ะแบบใช้แล้วมันจะดีจริงไหมเห็นผลต่างจริงไหมผมจะย้ำอีกรอบละกันนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้มีแบบมอนิเตอร์แบบ240เฮิร์ตซ์ขึ้นไป360เฮิร์ตซ์หรือว่าคอมคุณไม่ได้รันวอลเลนได้แบบ500 600 700เฟรมอะไรอย่างงี้นะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องใช้4000เฮิร์ตซ์โพลิงเรทเลยเพราะว่าการใช้งาน 1K กับ 4K โพลิงเรทเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คุณแบบเป็นคนเล็งที่แม่นขึ้นไม่ได้ทำให้คุณเล่นดีขึ้นนะทุกคนไอ้ถามว่ามีเทคโนโลยีที่ดีกว่าบนตัวเมาส์ที่เราเลือกใช้เนี่ยมันดีกว่ามั้ยมันก็ดีกว่าแหละแต่อีกรอบนึงนะครับมันไม่ได้จำเป็นอะไรมากมายขนาดนั้นนะแล้วก็มาตัวนี้เนี่ยจะใช้เซ็นเซอร์ตัวเดิมนะครับก็คือ PAW3395 ที่มาพร้อมกับ Nordic MCU นั่นเองทุกคนซึ่งผลการทดสอบที่ผมทดสอบมาเนาะเซ็นเซอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับในการส่งสัญญาณระหว่าง 1K กับ 4K เนี่ยก็สมูทมากๆทั้งคู่นะแน่นอนว่า 4K เนี่ยมันจะมีการส่งสัญญาณที่เยอะกว่า 1K เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ทั้งคู่นะครับถือว่าสมูทมากๆเลยแล้วก็ในเรื่องของ Polling Rate Stability นะครับหรือว่าความมั่นคงของสัญญาณ Polling Rate เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเสถียรนะในพวกแบบ tracking scenario นะครับ 1K เนี่ยจะมีช่วงตอนที่ผมแบบปรับแกนเวลาผมปรับแกนระหว่างแกน X แกน Y เนี่ยมันจะมีจุดที่มันแบบ off อยู่บ้างเนาะที่มันแบบหลุดเซนเซอร์ไปอยู่บ้างแต่ก็แบบไม่ได้แย่ในการใช้งานจริงมันไม่ได้เห็นผลนะครับแต่ว่า 4K เนี่ยดูอีกทีก็คือแบบไม่มีความกระตุกเลยทุกคนมันถือว่าสมูทมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากใช้4000เฮิร์ตจริงเนี่ยต้องพึงรำลึกในใจไปเลยนะครับว่าแบตเตอรี่จะอยู่ได้ประมาณ20นิดๆชั่วโมงแค่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้แค่1000เฮิร์ตโพลิงเรนเนี่ยจะอยู่ได้ราวๆ 70-80 ชั่วโมงเลยทุกคนแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่มันจะแตกต่างไปนิดหน่อยเนาะก็คือเรื่องของฟีดเมาส์ของตัวมายาของผมนะครับประตูนี้เนี่ยผมมาใช้เป็น X-ray Pad Obsidian Control Feed แบบดอทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถามว่าตัวสต็อกฟีดจากโรงงานเดิมๆของทางลามซูเนี่ยมันดีไหมมันดีแน่นอนอยู่แล้วนะมันเป็นฟีดที่แบบผมไม่รู้สึกว่ามันจะมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนไปแบบคอร์แพดหรือว่าไทเกอร์ไอส์เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแต่มันจะเอมไปในทางไวสักนึงแล้วกันสำหรับสต็อกฟีดนะครับถ้าใครไม่ชอบไวก็อาจจะต้องเปลี่ยนแต่ถ้าแบบชอบความไวระดับอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าใช้ไปยาวๆได้เลยนะครับทันไม่กองเนี่ยเขาก็ให้สำรองมาอีกชุดนึงด้วยถ้ามันสึกก็เปลี่ยนแค่นั้นเองส่วนบิลด์คุณภาพนะครับหรือว่าวัสดุงานประกอบความแข็งแรงของตัวมายายูนิคของผมอะเนาะถือว่าแข็งแรงโคตรเลยนะทุกคนแบบกดด้านข้างไปกดด้านบนไปกดตรงสวิตช์ไปเนี่ยไม่มีความรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบพลาสติกราคาถูกเลยทุกคนมันเป็นพลาสติกอยู่แหละแต่มันเป็นพลาสติกที่แบบแข็งแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นคัตเอาท์เนาะที่มันเป็นคล้ายๆแบบมายันดีไซน์อะไรทำนองนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันแต่มันเหมือนมายันดีไซน์นะทุกคนซึ่งมันเป็นคัตเอาท์ที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แล้วกันแบบถ้าเทียบกับพวกแบบแอตแลนติสกับทอนเนี่ยผมรู้สึกว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะบอบบางกว่านะครับแบบผมกดไปเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันยวบไอ้ตรงช่วงที่มันเป็นแบบยาวๆง่ายๆตรงนี้เนาะเพราะงั้นอย่าไปกดมันแรงมากนะครับแบบพอกดได้แต่อย่าไปกดมันแรงมันอาจจะพังได้นะทุกคนซึ่งด้านล่างเนี่ยมันไม่ได้มีปุ่มอะไรเยอะทุกคนมันมีแค่ปุ่มเปลี่ยน DPI ตรงข้างบนนี้เนาะแล้วก็ปุ่มเปิดปิดแค่นั้นเองนะครับส่วนตำแหน่งของเซนเซอร์เนี่ยมันจะอยู่ขึ้นไปทางด้านบนนิดนึงแต่ว่าในการใช้งานจริงเท่าที่ผมได้ลองใช้งานมาเนี่ยไม่ได้เจอปัญหาเรื่องของแบบเซนเซอร์ไม่ค่อย track เซนเซอร์มันแบบ อยู่ด้านบนสูงเกินไปเนี่ยไม่รู้สึกอะไรแบบนั้นเลยนะทุกคนแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าเขายังทำได้ดีเหมือนเดิมเลยนะก็คือเรื่องของโคตติ้งของเมาส์ตัวนี้นะครับซึ่งเท่าที่ผมได้ลองใช้มาเนี่ยมันก็เป็นโคตติ้งที่มันเหมือนเจ้าตัวแบบลามซูทอนแทบจะ 100% เลยนะครับคือมันมีความสมูทไม่สากแล้วก็ไม่หยาบเลยแม้แต่นิดเดียวนะเพราะงั้นใครที่แบบไม่ชอบเมาส์ผิวหยาบเนี่ยตัวนี้ไม่หยาบเลยนะครับซึ่งมือผมนะขนาดมือผมแห้มากๆเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเมาส์ตัวนี้มันกริปปี้มากๆเลยนะซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนแบบมือชื้นขึ้นนิดนึงเวลาเล่นนานๆแล้วแบบเหงื่อมันจับมือคุณนิดนึงเนี่ยเมาส์ตัวนี้มันจะยิ่งกริปปี้ขึ้นไปอีกนะเพราะงั้นเรื่องของกริปเทปเนี่ยผมรู้สึกว่าแทบจะไม่มีความจำเป็นเลยนะครับบนเจ้าตัวมายาตัวนี้เนาะ
ซึ่งสวิตช์หลักของตัวมายาเนี่ยเขาใช้เป็น Hono Blue Shell Pink Dot นะครับทุกคนเป็น Mechanical Switch เนาะซึ่งผมก็ไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ว่าทำไมเขาถึงกลับมาใช้ Mechanical Switch เนาะเพราะว่าบนตัวทอนเนี่ยตัวที่ออกมาก่อนมายาเนาะเขาก็เปลี่ยนไปใช้ Optical Switch แล้วนะครับซึ่งก็เป็น Optical Switch ที่ค่อนข้างไลท์นะค่อนข้างเบานะครับไม่ได้มีน้ำหนักการกดที่เยอะขนาดนั้นเลยผมก็เลยไม่เข้าใจว่าเขาจะเปลี่ยนมาใช้ Hono Blue Shell Pink Dot ทำไมทั้งที่แรงกดเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันมากคือแน่นอนมันนิ่มกว่าแหละ Blue Shell Pink Dot เนาะแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกได้จริงผมก็คงเลือก Optical มากกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะทนทานมากกว่าในทางสเปคนะครับซึ่งผมไปติดตาม Twitter ของทางรามซูโคมานะครับเขาบอกว่าในเมาส์รุ่นต่อๆไปหรือว่ารุ่นนี้ในรุ่นปรับปรุงเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนไปใช้แบบOmron Optical ในอนาคตนะครับซึ่งก็จะเป็นสวิตช์เดียวกันเลยกับ Ninjutsu Sora 4K แล้วก็ WL Mount BX นะครับที่ผมยกให้เป็น Optical ที่น่าจะกดเบาที่สุดและแบบมันกดสแปมง่ายมากๆนะซึ่งก็ถ้าเกิดว่าใครชอบสวิตช์ตัวนั้นเนี่ยก็รอได้เลยนะครับ Lamsu เขาทำแน่ๆทุกคนเอ้ยส่วนในเรื่องของระยะการกดนะครับเรื่องของ pre travel เนี่ยถือว่าน้อยโคตรๆเลยนะทุกคนเพราะว่าทันทีที่ผมแบบลงน้ำหนักไปที่ตัวสวิตช์เนี่ยมัน activate เลยทุกคนแต่ว่าในเรื่องของ pre travel เนี่ยมันยังมีความแบบ pre travel มากอยู่พอสมควรนะในยูนิตของผมนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ติดอะไรเท่าไหร่เพราะว่าในการใช้งานจริงเนี่ยไม่ว่าผมจะกดแบบ spam kick ไปเลยหรือว่ากดค้างไว้เวลา tracking เนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นสวิตช์ที่มุชชี่หรือว่ายวบเลยนะครับส่วนสโกวิวนะครับก็ยังเลื่อนง่ายอยู่มีแบบความแท็กทายที่กำลังพอดีนะครับแล้วก็ตัวเท็กเจอร์ของตัวสโกวิวเนี่ยมันจะออกเป็นยางๆซึ่งเวลาคุณกดลงไปเนี่ยคุณจะรู้สึกได้นะว่ามันเป็นยางจริงๆอ่ะคือมันจะยวบลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องของไซด์บัตเทิลก็ยังกดง่ายคริสปี้นะครับไม่มีความรู้สึกว่ามันจะมุชชี่เลยทุกคนก็ตามมาตรฐานลามซูแหละโอเคทุกคนทีนี้เรามาต่อเรื่องของรูปทรงกันดีกว่าเนาะเจ้าตัวรามซูมายาเนี่ยเป็นเมาส์ที่ผมโคตรจะคาดหวังมากๆเลยในช่วงต้นปี2023ที่ผ่านมาเนาะตั้งแต่รามซูเขาโปรโมทในช่วงแรกๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูที่รูปที่เขาโปรโมทเนี่ยมันเป็นรูปไซส์โปรไฟล์เนาะซึ่งมันเป็นรูปทรงที่คล้าย GPX แบบย่อส่วนอะซึ่งณวันเวลานั้นเนี่ยไอ้ GPX ย่อส่วนเนี่ยมันยังมีน้อยในตลาดเนาะมันแบบยังมีออกมาไม่เยอะตัวที่มันจะแก้เคียงที่สุดเนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้เนาะ HTS Plus 4K ตัวนี้นะครับมันยังให้เป็นซิกเนเจอร์ของซุปเปอร์ไลท์อยู่คือท้ายอ้วนๆช่วงกลางเมาส์โด่งๆเวลาคุณจับคลอไปเนี่ยมันจะเต็มไม้เต็มมือใช่ไหมซึ่งพอผมได้ลองเจ้าตัว HTS แล้วเนี่ยผมก็บอกตรงว่าผมหมดความสนใจเจ้าตัวมายาไปแล้วผมแทบจะลืมไปแล้วนะครับว่ามันมีเมาส์ตัวนี้อยู่อะแต่ว่าพอผมได้ลองเจ้าตัวมายาแล้วได้ลองใช้งานจริงแล้วมันกับแตกต่างเว้ยมันไม่ใช่ JPEG Mini แล้วมันก็ไม่ใช่รูปทรงที่มันคล้ายๆ HTS Plus 4K เลยนะครับมันแตกต่างกันไปเลยทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูรูปทรงโดยรวมนะครับถ้าเกิดเทียบกับ HTS Plus 4K เนาะมันเหมือนจะมีความลดความอ้วนลงมานะครับแล้วก็ความสูงของช่วง Back Hump แล้วก็ Middle Hump ของตัวเมาส์เนี่ยมันจะลดลงมานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเทียบกับ Super Light 2เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นเมาส์โคตรไซส์อยู่แล้วนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับว่าเจ้าตัว Super Light เนี่ยมันจะสูงกว่ายาวกว่าแล้วก็กว้างกว่านะครับคือเวลาผมจับคอกริปบนเจ้าตัว GPX 2ลงไปเนี่ยมันให้ฟีลลิ่งเหมือนแบบผมจับก้อนอิฐแต่ทุกคนคือมันกว้างมันใหญ่แล้วมันก็สูงมากๆนะครับตัวเมาส์เนี่ยมันจะชนอุ้งมือผมแบบแทบทั้งอุ้งมือเลยนะมันจะแบบคุมพื้นที่กลมๆตรงนี้เลยถูกไหมแต่ว่าเวลาผมจับเจ้าตัวมายาลงไปเนี่ยด้วยความที่เมาส์มันเล็กมากที่จะแคบนะครับสิ่งเดียวส่วนเดียวนะกันนะที่มันจะชนอุ้งมือผมเนี่ยคือช่วงท้ายของตัวเมาส์แค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับแบบมันจะชนช่วงอุ้งมือด้านท้ายตรงนี้ของผมอะซึ่งแบบมันจับถนัดกว่าเจ้าตัว GPX เยอะมากๆนะถึงแม้ว่าผมอยากจะใช้ GPX ขนาดไหนเนี่ยนี่คือแบบผมซื้อมาใหม่เลยนะครับ GPX ทัวร์เนาะผมก็ยังจับมันไม่ถนัดอยู่ดีนะครับด้วยความที่ไซส์มันแตกต่างกันแบบโดยสิ้นเชิงอะเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าในการจับแบบเดียวกันเลยบนเจ้าตัว HTS Plus 4K เนี่ยมันก็ยังให้ฟีลลิ่งเหมือนแบบ GPX นะมันจะเต็มอุ้งมือแบบทั้งอุ้งมือไปเลยนะครับแต่เมาส์มันแค่เหมือนจะสั้นลงแล้วก็ความกว้างเนี่ยมันจะแคบลงแค่นั้นเองถามว่าบนเจ้าตัว HTS Plus เนี่ยผมจับถนัดหรือยังผมก็จับได้จับถนัดแล้วนะครับแต่แค่รามซูมายาผมจับถนัดกว่าแค่นั้นเองด้วยความที่มันโลว์โปรไฟล์ไม่ได้มีส่วนไหนที่แบบมาชนอุ้งไม้อุ้งมือผมเยอะมากมายขนาดนั้นเนี่ยผมก็เลยพรีเฟอร์นะครับเจ้าตัวมายามากกว่าทั้ง2ตัวนี้แค่นั้นเองเพราะงั้นถ้าเกิดว่าคุณกำลังคิดอยู่นะว่าเจ้าตัวมายาเนี่ยมันจะเหมือน HTS Plus 4K นะครับหรือมันจะให้กลิ่นอายที่มันคล้ายๆ GPX 2เนี่ยมันไม่ใช่นะสำหรับผมมันเป็นเมาส์ที่แตกต่างในเรื่องของรูปทรง
ไปเลยนะครับไม่ได้เหมือนกันเลยแม้แต่นิดเดียวนะคือถ้าเกิดได้พูดแบบเห็นภาพอะเนาะมันเป็นเมาส์สลับผมนะมันเป็นเมาส์สลับคลอกริปทั้งคู่นะครับ Headier Plus กับตัวมายาเนาะแต่ว่าเจ้าตัว Headier Plus เนี่ยมันอาจจะเหมาะกับคนที่จับ aggressive ซะส่วนใหญ่คือแบบคุณชอบความเต็มไม้เต็มมือเนี่ยแล้วมือไม่ได้ใหญ่มากและเซว่าไม่เกิน 18-19 เซนนะครับก็ไปที่ Headier Plus จะเหมาะกว่านะแต่ว่าถ้าเกิดคุณแบบคล้ายๆผมนะครับชอบจับ Relax Claw จับ Fingertip จับแบบ Hybrid Claw Fingertip เนี่ยคุณไม่ได้ต้องการความเต็มไม้เต็มมือของตัว Back Hump ที่มันมาชนอุ้งมือคุณมากมายขนาดนั้นยังไงนะครับล้านเปอร์เซ็นต์เลยคุณจะชอบมายามากกว่าแน่นอนนะแต่ก็ย้ำเตือนไว้เลยนะว่ามันเป็นเมาส์ที่เล็กมากๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณแบบไม่ได้มือขนาดเท่าผม 16x8 หรือแบบประมาณ17เซนอะไรประมาณนี้เนี่ยคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นเมาส์ที่ไม่ดีก็ได้นะด้วยความที่มันเล็กไปแค่นั้นเองเพราะว่าผมก็เห็นหลายคนแล้วนะที่แบบเป็นคนมือใหญ่แล้วไม่ชอบจะตัวมายาเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับเพราะงั้นจะพูดได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณมือใหญ่เนี่ยบกมือลาเจ้าตัวนี้ไว้เลยก็ได้นะครับเออซึ่งผมอยากจะพูดถึงเรื่องของการจับฟิงเกอร์ทิปบนเมาส์ตัวนี้นิดนึงละกันนะครับเพราะว่าผมเห็นรีวิวเวอร์ต่างประเทศหลายคนและเขาแบบเคลมนะว่าเจ้าตัวมายาเนี่ยไม่ได้เป็นแบบฟิงเกอร์ทิปกริปที่ดีเลยแม้แต่นิดเดียวนะแต่ผมค่อนข้างที่จะมองต่างกับเขาสักนิดนึงละกันเพราะว่าในฐานะที่ผมเป็นคนมือเล็กกันเนาะ 16x8 นะครับบวกกับขนาดแล้วก็รูปทรงที่เจ้าตัวมายาออกมาเนี่ยมิดเดิลฮัมที่ก็ไม่ได้สูงมากตัวแบ็คฮัมที่ค่อนที่จะแคบแล้วก็เตี้ยนะครับแบบมันค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์เลยนะสำหรับการจับฟิงเกอร์ทิปนะครับเวลาผมวางนิ้วลงไปเนี่ยตำแหน่งต่างๆที่ผมต้องการให้มันเป็นน่ะมันก็อยู่ถูกตำแหน่งนะครับผมจะเล่นเกมในแบบTactical Shooter นะอย่าง Valorant เนี่ยผมก็สามารถเล่นได้แล้วก็เล่นค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็บวกกับน้ำหนักของตัวเมาส์นะครับที่มันแค่44กรัมเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกเลยว่ามันจะแบบลำบากในการเคลื่อนไหวด้วยนิ้วของผมนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าคุณแบบคิดว่าเจ้าเมาส์ตัวนี้เนี่ยฟิงเกอร์ทิปไม่ได้มันทำได้นะแต่คุณแค่อาจจะต้องมือไม่ได้ใหญ่เหมือนพวกแบบฝรั่งอะไรแบบนั้นจำพวกนั้นนะครับถึงจะจับฟิงเกอร์ทิปได้นะทุกคนอ๋อแล้วก็ผมลืมพูดถึงเรื่องของการจับปาล์มกิฟต์มันจะตัวมายาเนาะผมจะพูดแล้วกันว่าขนาดมือผมนะที่แบบเล็กแล้วสำหรับผู้ชายนะครับ16เซนเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าในการจับปาล์มมันเล็กไปเลยเพราะงั้นถ้าเกิดว่าคุณแบบไม่ได้มือเล็กกว่า16เซนเนี่ยผมรู้สึกว่าอาจจะยากสักนึงนะครับในการปาล์มเจ้าตัวนี้เนาะเพราะงั้นนะครับตอนนี้เนี่ยลามซูเขาทำสำเร็จแล้วทุกคนเขามีเมาส์1ตัวนะครับที่เหมาะสำหรับ aggressive claw เลยเนาะก็คือลามซูแอตแลนติสใช่ไหมแล้วเขาก็มีเมาส์ทรงมือขวาเมาส์ทรงโอโก้ที่จะจับปาล์มก็ได้จับคลอก็ได้ก็คือลามซูทอนใช่ไหมครับแล้วก็มีเมาส์ตัวนี้เนี่ยลามซูมายานะที่เหมาะสำหรับการจับรีแลกคลอแล้วก็จับฟิงเกอร์ทิปนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณจะขออะไรมากกว่านี้เนี่ยก็คือแค่เป็นมายาที่มันไซส์ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับจะได้แบบคนส่วนใหญ่อาจจะจับได้มากขึ้นแล้วกันแต่ถ้าเกิดเขาทำรูปทรงนี้เนี่ยให้เป็นไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปคล้ายๆเจ้าตัวซุปเปอร์ไลท์2หรือเปล่าเนาะก็ต้องรอดูกันละกันเพราะว่าผมเห็นลามซูขอโพสนะครับว่าเขาอาจจะทำมายาที่มันใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับก็รอติดตามกันได้นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวในวันนี้เนาะสำหรับใครที่แบบสงสัยละกันว่ามายาเทียบกับตัวอื่นที่ผมไม่ได้พูดในวันนี้เนี่ยมันให้ฟีลลิ่งเป็นยังไงก็เมนไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมมาตอบให้เนาะสำหรับผมเนี่ยสรุปแล้วมันก็เป็นเหมือนกับเมาส์ที่ดีมากๆตัวนึงเลยนะครับไม่ได้ถึงกับไลท์ที่ติเนาะแต่ผมก็ชอบมันมากๆแล้วก็เอนจอยมันมากๆนะครับมันก็ยังคงเป็นหนึ่งในเมนของผม2ตัวนะครับมายาคู่กับลามซูทอนเนาะนี่ก็ยังคงเป็นแบบเมาส์ตัวหลักของผม2ตัวอยู่ดีนะครับส่วนตัวผมก็รอเจ้าตัวWL Mouse Beast X Mini นะครับแล้วก็ Spam PM1 นะครับก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะสามารถมาทดแทนเจ้าตัวมายาตัวนี้หรือว่าเจ้าตัวลามซูทอนได้ไหมก็ต้องรอดูกันอีกทีนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ทางด้านล่างแล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกัน